แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเขาจะคืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายที่เกิดจากการรัฐประหารปี2549พี่น้องครับก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับคือก็พูดอย่างนี้ก็คือเขาอยากจะให้นิรโทษกรรมสิ่งที่เขาประกอบอาชญากรรมปล้นชาติปล้นแผ่นดินโกงเงินภาษีของคนยากคนจนของพี่น้องด้วยนะครับเอาแผ่นดินของคนไทยทั้งประเทศไปซื้อด้วยราคาสูงเขาอยากจะนิรโทษกรรมเขาอ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองผมโตขนาดนี้นะครับนักกฎหมายที่ไหนมาพูดกับผมสิมาพูดกันตัวเลยไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเป็นเรื่องประกอบอาชญากรรมโกงเงินชาวบ้านครับพี่น้องจำไว้นะถ้าเราเลือกแต่ผมคิดว่าเราไม่เลือกอยู่แล้วสมมติจะเลือกมันเป็นส.ส.เนี่ยพี่น้องต้องรู้ว่ามันไปออกกฎหมายนะครับไอ้พวกนี้มันออกกฎหมายเนี่ยมันออกเพื่อตัวเองแล้วมันก็เอาประโยชน์เพื่อตัวเองทั้งนั้นไอ้ที่ประชาชนทั้งประเทศยากจนนั่นน่ะก็เพราะไอ้พวกส.ส.พวกนี้แหละครับพี่น้องถ้ามันจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นคือมันต้องบอกว่าอ้วกจะหน้าด้านจะออกกฎหมายช่วยตัวเองอย่างเงี้ยมันต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะคนกระทำผิดแบบนักโทษชายทักษิณอยู่ในคุกมากมายครับพี่น้องผมจะไม่พูดเรื่องนโยบายประชานิยมของไอ้นักโทษชายทักษิณนิยมอยากจะพูดอยู่ข้อหนึ่งมันพูดตรงกับที่พวกเรามาพูดกันแต่มันพูดแต่มันไม่ถูกใจพวกเราคือว่าถ้ามันกลับมามันจะตั้งสสรสสรหมายความว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่มันบอกว่าจะรัฐธรรมนูญปี40กับ50เป็นหลักแล้วก็จะให้มีการตั้งสสรคือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราพันธมิตรเราไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยใหม่ขนาดรัฐธรรมนูญปี40นะครับปี40นั้นมันมีประโยชน์สำหรับคนยากคนจนมันยังเอาประโยชน์ไปได้เลยตอนเป็นนายกอ่ะใช่นะครับที่มันร่ำรวยไปก็เพราะรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50ที่ออกมาทำประชานิยมไอ้นักโทษชายแมวจ้างคนชนบทผมอยู่ชนบทครับหัวละ50บาทโชคดีประเทศไทยที่มันจ้างมาแล้วไม่สำเร็จครับรัฐธรรมนูญปี50ถึงออกมาได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันทุกวันนี้ได้ปรากฏชัดว่ารัฐธรรมนูญปี50ก็มีข้อบกพร่องมากมายใช่นะครับเราจึงต้องปฏิรูปเราจึงตั้งอยากจะให้มีส.ส.ร.ใหม่แต่ต้องประชาชนอย่างอุดมการณ์อย่างพวกเราที่นั่งอยู่นี้เป็นคนออกความคิดด้วยเพื่อตั้งต้นประเทศไทยใหม่ใช่ไหมครับผมอยากจะพูดข้อสุดท้ายแล้วกันเมื่อกี้พูดเรื่องนโยบายหมดแล้วเมื่อกี้พิธีกรพูดผมก็พอจำได้ผมอาจจะพูดอีกได้แค่สัก5นาทีเมื่อผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องบิ๊กจิ๋วนะครับแล้วก็เห็นพออีก2วันบิ๊กจิ๋วเขาก็บอกเขาลาออกจากพรรคเพื่อแมวนะครับแล้วก็มีพลเอกสอนชัยอะไรเนี่ยออกมาพูดไม่สบายใจเรื่องสถาบันนะครับจะใช่หรือไม่ใช่แล้วแต่นะครับก็ยังมีนายทหารรุ่น9อดีตรองผบ.ทบ.ก็ลาออกตามมาด้วยผมก็ไม่รู้อะไรพอวันนี้ผมมาเห็นเพื่อไทยเปิดบัญชีรายชื่อแม่ผมไม่อยากพูดเรื่องทหารเลยเป็นเรื่องของทหารครับผมก็เห็นชื่อประชาผมนอกซึ่งผมสนิทมากๆนะครับแล้วเขาก็มีส่วนให้ผมได้เป็นผู้จัดการด้วยสนิทผมก็มีส่วนดึงเข้ามาเหมือนกันสมัยเป็นร้อยเอกมาเป็นนายเวรผู้รับการทวีซึ่งเป็นผู้การที่มาจากฐานเรือโอนจากฐานเรือมาเป็นตำรวจเป็นเสนาธิการเรามาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับแล้วผมก็เห็นว่าประชาทำงานดีนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง
พลเอกจำลองเอี่ยมจำพันธ์คนนี้ก็เคยไปล้อมจับลูกน้องตีใหญ่พลตำรวจเอกจำลองเนี่ยใช้ปืนแค่2นิ้วนั่นนะครับไอ้คนร้ายยิงผ่านประตูมาเกือบตายเหมือนกันแม่เป็นตำรวจไปใช้ปืน2นิ้วไปสู้กับโจรได้ยังไงนะครับพลตำรวจเอกจำลองนั้นเคยไปทำงานคดีสางคดีกับผมคดีเรื่องโกงทั้งโคตรครับคือนักโทษชายทักษิณเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปโกงที่ดินไม่ใช่โกงนะครับเอาเปรียบชาวบ้านคือไปเช่าป่าครับเป็นรัฐมนตรีเช่า300ไร่บุกเข้าไป400ไร่ห้ามประชาชนเข้าไปหาของป่าเลยคือโกงกันทั้งโคตรแล้วมีคนลุกชาวบ้านลุกต่อสู้ก็ไปยิงชาวบ้านเขาตายนะครับแล้วพี่จำลองกับผมก็ไปสางคดีเรื่องนี้มันเป็นกรณีโกงทั้งโคตรครับคือเป็นหน้าของอนัตโชติชัยทักษิณนะครับเขาเป็นคนมีความรู้ทางงานสอบสวนผมเคยบอกพี่จำลองว่าตอนที่ปัญหาภาคใต้สนามบินหาดใหญ่ถูกระเบิดทักษิณมันไม่รู้เรื่องหรอกครับมันบอกว่าต้องจับให้ได้ใน7วันตำรวจก็หลงเชื่อมีภาพออกทางจอทีวีก็ไปขอหมายจับผมบอกพี่มรองถ้าทำงานอย่างนี้สถาบันงานสอบสวนเสียหายหมดครับพี่ต้องไปบอกกับนายกนะบอกทำงานอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีในตำราพี่น้องครับเสพปีมาเนี่ยออกหมายจับวันนี้ยังจับใครไม่ได้เลยครับเพราะไม่รู้จะใช่ตัวจริงหรือเปล่าส่วนและพี่จำลองก็ก้าวหน้ามีพบร.ติดพี่บ่านะครับส่วนประชาผมนอกอายุมากแล้วครับรุ่นหลังผมก็ดีกับผมมากผมขอพูดไม่มากนักน้องเป็นผบตร.วันนี้น้องอยู่เฉยๆน้องก็มีความสุขมีทั้งเงินมีทั้งทองเมียยังได้ความกรุณาจากสถาบันได้เป็นคุณหญิงน้องรู้ใช่ไหมว่านักโทษไทยทักษิณนั่นน่ะในหัวใจมันมีความจงรักภักดีหรือเปล่าน้องย่อมรู้ดีอยู่ถ้ามันมีความจงรักภักดีมันจะประกาศตั้งรัฐไทยใหม่ไหมน้องต้องเอาไปคิดนะครับอย่าไปอยู่ออกมาอยู่ข้างนอกซะนะครับมาอยู่กับบิ๊กจิ๋วก็ได้ไม่ใช่ผมโฆษณาให้ไปอยู่นะครับจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วแต่นะครับเพราะว่าบิ๊กจิ๋วนั้นเนี่ยเมื่อเขาลาออกแล้วผมก็ต้องขอชมเขานิดหน่อยแต่นะครับที่เขาออกมาได้นี้ผมถือว่าเขาเริ่มจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าหยุดเล่นการเมืองเลยนะครับมันก็จะเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลลูกหลานเมื่อบิ๊กจิ๋วตายไปแล้วลูกหลานก็จะไปอายนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาผมนั่งรถแท็กซี่ผ่านบ้านบุคคลสำคัญบางทีแท็กซี่ก็เล่าว่าบ้านนี้เป็นบ้านของไอ้รัฐมนตรีคนนั้นบ้านรัฐมนตรีคนนี้นะครับมีพิธีการอย่างนั้นมีพิธีการอย่างนี้พี่น้องครับผมก็อยากจะเตือนสติว่าทั้งทหารและตำรวจเนี่ยนะผมมีชื่อหมดเลยนะครับแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อทั้งหมดครับนะครับอยากจะเตือนทหารและตำรวจว่าคุณจะจงรักภักดีตลอดชีวิตเพราะตอนที่คุณติดพบร.คุณต้องไปรายงานตัวกับสถาบันสูงสุดนะครับแต่ถ้าน้องๆที่ยังอยู่อย่างนี้เนี่ยน้องเป็นมียศเป็นนายพลเนี่ยน้องกล้าโกหกกับตัวเองไหมไอ้คนโกหกกับตัวเองนั้นน่ะมันผิดศีลมันครบไม่ได้ครับเราต้องประจานนะครับผมคงคิดคงจะพูดแค่นี้ผมก็ใช้เวลาครบพอดีถึง2ทุ่มแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ครับพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ส่งสัญญาณไปถึงพลตำรวจเอกประชาพรมนอกน้องออกมาจากพรรคเพื่อไทยเถอะอย่างน้อยมาอยู่กับพี่จิ๋วก็ยังดีนะครับท่านเตือนสติน้องๆตำรวจนะครับพี่น้องครับ
ผมจะต่อเติมความ